พูดคุยเรื่องเข้าไทย19กรกฎาคม65เพื่อนๆที่เข้าไทยมาแล้วว่ายังไงกันบ้างยังมีอะไรต้องรู้อีกไหมอันนี้คือการอ่านคอมเมนต์ของวิดีโอที่แล้วนะครับที่หัวข้อเดียวกันพูดคุยเรื่องเข้าไทยที่ลงไปเมื่อประมาณ11กรกฎาตอนแรกก็ว่าจะมีอยู่ครั้งเดียวเพราะว่าดูแล้วก็เหมือนกับไม่น่าจะมีอะไรแต่ความจริงคืออันนั้นเราก็เพิ่งจะจบในเรื่องของยังไม่จบนะยังเหลืออยู่นิดนึงแต่ส่วนใหญ่ก็เลิกกันไปก็คือมาตรการไร้สาระนะครับในช่วงโควิดที่ผ่านมาแต่ทีนี้ก็ยังมีอีกเพราะว่าอันนั้นคือเป็นไร้สาระจริงๆก็แต่ว่าการเข้าไทยนั้นก็ยังคงมีอะไรที่เพื่อนๆก็น่าจะอยากรู้อยู่อีกหลายเรื่องว่าเข้ามาแล้วก็คือยังไงต่ออยู่ได้นานเท่าไหร่หรือว่าต้องทำอะไรเพราะว่าต้องมีการแจ้งที่พัก24ชั่วโมงต้องอะไรอีกหรือถ้าใครอยู่ยาวก็อยู่แบบว่าวีซ่านอนโออยู่กันเป็นหลายเดือนหรือเป็นปีต้องมีการแจ้งทุก90วันหรือการเปลี่ยนวีซ่าหรืออะไรพวกนี้นะครับซึ่งเป็นเนื้อหาที่ออฟก็พยายามจะนำเสนออันนี้ขอนิดนึงนะครับส่วนตัวออฟกับจีก็กลับเข้ามาในไทยได้ประมาณสัก1เดือนนิดๆแล้วนะครับก็ในวิดีโอรีวิวของพวกเราก็บอกว่าจากซูริกมาที่เชียงใหม่จนมีเพื่อนบางคนนึกว่าเราเป็นคนเชียงใหม่อะไรเงี้ยไม่ใช่ก็คือเราเป็น people of everywhere นะครับก็คือทุกที่เป็นบ้านของเราฉะนั้นไปที่ไหนก็คือที่นั่นคือบ้านนะครับไม่ได้มีบ้านอยู่เชียงใหม่มาตอนแรกกะจะมาอยู่แค่เดือนเดียวเพื่อที่จะมาขอวีซ่าก็คือวีซ่าของเดิมหมดแล้ว1ปีอยู่ได้1ปีแต่ปรากฏว่ารอนานกว่าที่คิดจนตอนนี้ต้องต่อเป็นเดือนที่2แล้วยังไม่ได้วีซ่าเลยพอดีมาขอที่เชียงใหม่ด้วยแล้วก็คิดผิดไปหน่อยที่ไปขอลองเรียกว่าอยากลองของไปขออีกประเทศนึงซึ่งไม่เคยทำมาก่อนถ้าแทนที่จะขอกับประเทศเดิมซึ่งเคยผ่านขอกับเจ้านี้แล้วผ่านมาหลายรอบนะครับกลายเป็นว่าได้รอนานเลยแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่ยังสงสัยอยู่เรื่องของการเข้าไทยอยู่บ้างก็จะมี gonoguide.com/reopen นะครับก็มาดูกันได้ว่ายังต้องมีอะไรตกหล่นอีกไหมก็โดยคร่าวๆก็คือถ้าฉีดวัคซีนแล้วนะครับได้ทุกยี่ห้อก็ฉีดวัคซีนครบอันนี้เขาไม่ได้มีวันหมดอายุหรือต้องมีบูสเตอร์ใดๆนะครับก็แค่โชว์ใบฉีดวัคซีนอย่างเดียวจบไม่ต้องลงทะเบียนใดๆทั้งสิ้นแต่ถ้ายังไม่ฉีดวัคซีนหรือฉีดแล้วแต่ไม่ครบถ้าจะนับว่าครบก็คือตามยี่ห้อส่วนใหญ่ก็2เข็มแล้วก็เข็มสุดท้ายก็คือเว้นระยะ14วันก่อนเข้าไทยฉีดวันที่1ก็เดินทางได้วันที่15ก็ทีนี้ถ้ายังไม่ได้ฉีดวัคซีนนะครับก็ต้องตรวจโควิดเป็น RT-PCR หรือเป็นแอนติเจนเทสไม่เกิน72ชั่วโมงก่อนเครื่องบินออกส่วนเด็กอายุ0ถึง17ปีถ้ามากับผู้ปกครองแล้วตัวเด็กยังไม่ได้ฉีดก็จะได้สถานะเดียวกันกับผู้ปกครองถ้าผู้ปกครองฉีดแล้วแต่เด็กยังไม่ได้ฉีดแต่มาพร้อมกันก็เด็กก็ถือว่าฉีดวัคซีนไปด้วยแน่นอนถ้าผู้ปกครองยังไม่ได้ฉีดวัคซีนฉะนั้นเด็กก็ถือว่ายังไม่ได้ฉีดวัคซีนตามไปด้วยก็ต้องตรวจโควิดนะครับถ้ายังไม่ได้ฉีดวัคซีนส่วนถ้าเด็ก0ถึง17มาคนเดียวก็ต้องฉีดไปอย่างน้อย1เข็มก็คือเขาจะมีการตรวจเอกสารตรงนี้ใบฉีดวัคซีนหรือว่าใบตรวจโควิดเนี่ยที่ตอนก่อนเราจะขึ้นเครื่องแต่ว่าพอเราลงเครื่องที่ไทยเขาก็จะเป็นการสุ่มตรวจแทนนะครับไม่ได้มาตั้งเคาน์เตอร์ตรวจเหมือนก่อนหน้านี้แล้วก็เป็นการสุ่มเฉยฉะนั้นต้องระวังนิดนึงใครยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเนี่ยก็คือถ้าผลเป็นบวกก็จะไม่ได้ขึ้นเครื่องเลยนะครับฉะนั้นก็ต้องให้มันเป็นลบอย่างเดียวถ้ายังไม่ได้ฉีดวัคซีนนะถ้าฉีดวัคซีนก็ไม่ต้องตรวจโควิดก่อนขึ้นเครื่องอยู่แล้วมาดูที่คอมเมนต์ของเพื่อนๆนะครับเพราะว่าเห็นมันเขาเรียกว่าเยอะอ่ะเยอะก็แสดงว่ายังมีประเด็นอะไรกันอยู่อันนี้เขาบอกว่าขอแนะนำผู้ที่จะพาลูกหรือสามีต่างชาติเข้าไทยเกิน30วันนะคะซื้อตั๋ว30วันหรือน้อยกว่าอันนี้ก็เป็นประเด็นไงที่เราต้องรู้ซื้อตั๋วคืออยู่เกินอยากจะอยู่ไทยเกิน30วันแต่ว่าแนะนำให้ซื้อตั๋ว30วันหรือน้อยกว่าแล้วค่อยไปเลื่อนตั๋วใหม่ตอนอยู่ไทยแต่อย่าลืมเช็คตอนซื้อตั๋วด้วยว่าเลื่อนฟรีหรือเสียตังค์ตั๋วแบบเลื่อนฟรีได้ถูกกว่ามาจ่ายค่าธรรมเนียมค่ะเราว่ายุ่งยากน้อยกว่าต้องทะเลาะกับสายการบินหรือต้องทำเรื่องขอวีซ่าอ๋อครั้งที่แล้วก็มีคนมาแชร์ว่าเกือบเขาเรียกว่าสายการบินไม่ให้ขึ้นเครื่องเพราะว่าวันเดินทางของตั๋วเนี่ยมันเกิน30แล้วเขามาด้วยฟรีวีซ่าคือฟรีวีซ่าจะอยู่ได้แค่30วันนะครับฉะนั้นตั๋วเครื่องบินเนี่ยคือจริงๆเราอาจจะอยู่นานกว่านั้นแต่เรามาด้วยฟรีวีซ่าฉะนั้นตั๋วเครื่องบินเอาไม่เกิน30ก่อนเสร็จแล้วค่อยมาเลื่อนตั๋วอีกทีนึงตอนที่จะต่อวีซ่า
ฉะนั้นนะต้องระวังนะครับมาด้วยฟรีวีซ่าวันกลับจะต้องไม่เกิน30วันถึงไทยแล้วก็ไปจนถึงวันกลับเนี่ยต้องไม่เกิน30วันนับจากวันถึงไทยแต่ถ้าจะอยู่นานกว่านั้นค่อยไปเลื่อนตั๋วเอาทีหลังแล้วตรงนี้ก็แนะนำว่าตอนซื้อก็ต้องดูว่าสายการบินนั้นเขาให้เลื่อนตั๋วได้ฟรีหรือเปล่าก็มันสายการบินมักจะบอกอยู่ตอนก่อนตอนหน้าที่เขาบอกราคาเขาก็จะมีบอกเหมือนว่าเป็นออปชันอยู่ข้างล่างอย่างเงี้ยนะครับว่าเลื่อนฟรีไหมหรือว่าต้องเสียตังค์ยังคงกลัวๆตอนจะเช็คอินสายการบินไทย กลัวสายการบินประเทศตัวเองที่สต็อกโฮล์มว่าเขาจะถามหาใบตรวจโควิดของลูกสาวอายุ11ขวบหรือเปล่ากลายเป็นว่าบินสายการบินประเทศตัวเองจะต้องมาระแวงนะครับแต่ถ้าต่างชาติเนี่ยเขาก็คือคำไหนคำนั้นไงไอ้ที่มีปัญหาว่าอยู่เกินแล้วไม่ให้ขึ้นเครื่องนี่อ๋อก็เป็นของออสเตรียนะเออของต่างชาติเหมือนกันก็ระวังเรื่องตั๋วเครื่องบินอย่างที่บอกนะครับว่าไม่เกิน30นะแล้วค่อยไปเลื่อนตั๋วทีหลังสำหรับคนมาด้วยฟรีวีซ่าแล้วเรื่องเด็กนี่เขาก็เหมือนกับว่ามีการบอกกันว่าจะได้สิทธิ์ตามพ่อแม่เหมือนกับว่าเด็กนี้คือเขาไม่ได้ต้องมาเปลี่ยนวีซ่าหรือต่อวีซ่าอะไรเหมือนจะได้สิทธิ์อยู่ยาวไปจนถึงอันนี้เอาไม่แน่ใจนะครับบอกไว้ก่อนอยู่ยาวไปจนถึงอายุเท่าไหร่สักอย่างนึงนี่แหละแล้วก็ค่อยถึงจะค่อยต้องทำเหมือนผู้ใหญ่ทีนี้ประเด็นคือบางทีสายการบินเขาไม่ได้รู้ด้วยไงสถานทูตยืนยันว่าได้แต่สายการบินเขาไม่ได้รู้ด้วยไงฉะนั้นก็คือเหมือนกับว่าอาจจะต้องแคปหลักฐานเอาไว้แต่คืนนี้เขาก็กังวลเรื่องใบตรวจโควิดว่าเขาจะดูหรือเปล่าของเด็กเพราะเด็กก็ไม่ได้ฉีดวัคซีนอยู่แล้วใช่ไหมครับก็ยืนยันว่าตามมาตรการเนี่ยก็คือเด็กจะได้สถานะเดียวกับผู้ปกครองแต่ว่าเขาก็กลัวสายการบินไทยจะแบบไม่รู้เรื่องหรืออะไรเงี้ยแต่วันนั้นออฟมีโชว์อยู่หน้าเว็บของสายการบินไทยคอนเฟิร์มว่าได้ฉะนั้นก็คือจะต้องเคลียร์แคปสกรีนตรงนั้นเอาไว้นี่นะครับเดี๋ยวลงลิงก์เอาไว้เนี่ยการบินไทยนี่แหละอันนี้เนี่ย general requirement เนี่ยนะครับก็แคปหน้าจอนี้เอาไว้จะพอประโยคสุดท้ายนี่ไงก็ถ้าเขาก็พูดถึงเนี่ยเด็กอายุ5ถึง17ใช่ไหมครับคือ0ถึง4เนี่ยยังไงก็ต้องยกเว้นอยู่แล้วแหละนี่ไงไอ้ข้างล่างเนี่ยอันน้อยกว่า5เนี่ยก็ได้ตามผู้ปกครองอยู่แล้วแต่ว่า5ถึง17เนี่ยก็ตามผู้ปกครองนะแต่แค่ว่ามาเพิ่มเติมตรงส่วนของถ้าเดินทางคนเดียวต้องฉีดวัคซีน1เข็มเท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรแต่ว่าเขาเขียนงงเองก็คือเอาเป็นตอนท้ายนี่แหละถ้าไม่ได้ฉีดหมายถึง5ถึง17เนี่ยคือต่ำกว่า5เขาได้อยู่แล้วก็คือถ้ามาพร้อมกับผู้ปกครองนะครับก็ได้เหมือนกับผู้ปกครองก็แคปตรงหน้าจอนี้ไว้เดี๋ยวแคปตรงหน้าจอนี้ไว้กรณีต่างชาติที่เข้าไทยมากกว่า30วันแต่ไม่ได้ขอวีซ่าแต่จะออกนอกประเทศไปเที่ยวเพื่อนบ้านแล้วกลับมาใหม่เพื่อขอวันอยู่ในไทยได้อีก30วันเหมือนเมื่อก่อนกรณีแบบนี้ยังทำได้อยู่ไหมคะเคสนี้เป็นของสามีดิฉันเองก่อนจะเกิดโควิดเวลากลับไทยทุกครั้งไม่เคยขอวีซ่าแต่ใช้วิธีอยู่ไทย1เดือนแล้วออกประเทศเพื่อนบ้านก็เรียกว่าวีซ่ารันพอเข้ามาไทยอีกก็จะได้อีก30วันยังเป็นไปได้ไหมคะก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่ามันอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านเขาให้เข้าได้หรือเปล่าซึ่งถ้าให้เขาให้เข้าได้อยู่แล้วเราก็เปรียบคือจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับเพื่อนบ้านเท่าไหร่เกี่ยวว่าออกไปไหนก็ตามออกไปประเทศไหนก็ได้จะออกไปไกลๆก็ได้เสร็จแล้วก็พอบนกลับเข้ามาใหม่ก็จะได้ปั๊มอีก30วันก็ถ้าจำไม่ผิดจะทำแบบนี้ได้ปีละ2ครั้งก็คือเข้ามาได้30วันเสร็จแล้วก็ออกประเทศเพื่อนบ้านหรือออกไปเที่ยวประเทศไกลๆก็ได้แล้วก็กลับเข้ามาใหม่ก็ได้อีก30คือถ้าออฟเข้าใจไม่ผิดคือสิทธิ์ของฟรีวีซ่าเนี่ยจะได้ปีละ2ครั้งคือออฟอาจจะผิดก็ได้นะเหมือนออฟจะเคยเจอจากที่ไหนมาจะได้สิทธิ์ของฟรีวีซ่าจะได้ปีละ2ครั้งแล้วก็การเข้ามา1ต่อครั้งจะอยู่ได้30วันแล้วก็ไปทำแบบเมื่อกี้นี้วีซ่ารันออกเพื่อนบ้านแล้วก็กลับเข้ามาก็จะได้อีก30ก็คือหมายถึงว่าอย่างรอบที่1สมมุติเป็นมกรา30แล้วไปพอปลายเดือนก็ไปออกเพื่อนบ้านวีซ่ารันกลับมาก็ได้อีก30ในเดือนกุมภาก็ถือว่าเป็น1รอบแล้วแล้วก็กลับประเทศไปแล้วพอมาอีกทีนึงสมมุติว่าเป็นพฤศจิกาก็ทำแบบเดียวกันก็จะได้ปีละ2ครั้งครับถ้าเกิดใครรู้มากกว่าก็ช่วยบอกนิดนึงนะครับเขาตรงนี้เขาบอกว่ามีแอปพลิเคชันเซ็กชั่น38เพื่อแจ้งที่อยู่ชาวต่างชาติที่เข้ามาพักเราเขาใช้แอปนี้รายงานที่อยู่ชาวต่างชาติสะดวกค่ะไม่ต้องเดินทางที่งั้นดูตามหน้าจอนี้เลยนะครับเซ็กชั่น create นะครับเซ็กชั่น38ลองพิมพ์ดูก็คือม.38นั่นแหละตามภาษาไทย
ลองเล่นแอปนี้ดูก็คือใช้พามาลัยใช้คือชาวต่างชาติหรือคนไทยที่มีพาสปอร์ตต่างชาติก็เข้าข่ายเดียวกันนะครับจะต้องแจ้งที่พักภายใน24ชั่วโมงหลังจากที่มาถึงไทยเคยถามสถานทูตว่าเป็นไม่มีพาสปอร์ตไทยแต่มีชื่อในทะเบียนบ้านไทยต้องแจ้งไหมเขาบอกต้องแจ้งซึ่งอันนี้เราไม่ได้ชัวร์เพราะสถานทูตกับตม.คนละหน่วยงานกันแต่ตม.นี่คือถามอะไรไม่เคยตอบฉะนั้นเราก็ไม่รู้จะไปหาคำตอบมาจากไหนนะครับก็เอาเป็นว่าแจ้งไว้ก่อนก็ลองโหลดแอปนี้ไปดูก็คือสามารถแจ้งได้ทั้งไปด้วยตัวเองที่ตม.ประจำจังหวัดหรือแจ้งส่งไปสนีหรือแจ้งทางหน้าเว็บของตม.ซึ่งเคยมีคลิปอยู่หรือเขาบอกว่าทางแอปนี้ก็พิมพ์ในPlay Store หรือว่า App Store นะครับ Section 38แล้วก็คือสมัคร ID ก่อนแล้วก็เนี่ยครับลองเล่นดูว่ามันโอเคจริงไหมถ้าทำได้ก็ดีว่ามันสะดวกนะกว่าแทนที่จะไปต้องไปด้วยตัวเองเข้าไทยล่าสุด12กรกฎาคมใช้พาสนอกมาไทยสายการบินโคเรียนแอร์มาจากอเมริกาแน่เลยคนนี้แจ้งว่าต้องมีบูสเตอร์เข็ม3ด้วยครับอันนี้สายการบินมั่วปะเนี่ยแต่ถ้าใช้พาสไทย2เข็มก็เข้าได้เพื่อนๆใช้พาสนอกก่อนบินเช็คสายการบินก่อนก็ดีนะครับก็แนะนำว่านอกจากถามโทรถามหรือถามปากเปล่าแล้วเนี่ยควรจะถ้ามีหลักฐานนะครับอย่างเช่นอีเมลหรือว่าหน้าเว็บหรืออะไรเงี้ยน่าจะต้องแคปไปด้วยหมายถึงกรณีว่าถ้ากังวลนะครับถ้ากังวลคนนี้มาแชร์เรื่องตั๋วเครื่องบินเขาบอกว่าสามีต่างชาติจองตั๋วเครื่องบินไปเลย2เดือนพออยู่ใกล้จะครบ1เดือนนับจากวันที่เดินทางเข้าไทยห้ามเกิน1เดือนก็ไปต่อที่ตรวจคนเข้าเมืองใกล้บ้านเขาก็ต่อให้อีก1เดือนก็จ่ายเงินไปค่าต่อวีซ่า 1,600 ทำไมสาขานี้ถูกอ่ะเคยดีมาว่า 1,900 อย่าลืมถ่ายรูปทำวีซ่าไปด้วยนะคะ2นิ้วเขาเรียกว่าถ้าของไทยเขาเรียกว่าขออยู่ต่อแต่ทีนี้ประเด็นคนนี้คือตั๋วเครื่องบินเขาจองมา2เดือนเขาไม่ได้จอง1เดือนอย่างที่เราพูดคือมันอย่างนี้ครับขึ้นอยู่กับความมั่นใจแต่ละคนแล้วกันเพราะว่าคนที่มีปัญหาเนี่ยคือจะโดนตั้งแต่สายการบินเขาไม่ให้ขึ้นเพราะว่าเขาบอกว่าคุณมาคุณอะไรนะฟรีวีซ่าคุณอยู่ได้ไม่เกิน1เดือนคุณต้องไปอะไรอ่ะตั๋วกลับห้ามเกิน1เดือนอะไรอย่างเงี้ยขึ้นอยู่กับว่าเจอสายการบินจิตตกหรือเปล่าท่านเองถ้าเกิดมั่นใจอยู่แล้วเคยมาบ่อยด้วยแบบนี้สายการบินนี้เคยมาลักษณะนี้มาแล้วก็แบบเดิมก็ได้อันนี้เรื่องแจ้งคือต้องบอกก่อนว่าอ๊อฟเนี่ยก็ต้องอาศัยได้ข้อมูลจากเพื่อนๆเหล่านี้แหละรวมทั้งที่อ๊อฟไปหาข้อมูลของตัวเองด้วยนะครับอันนี้เรื่องแจ้งที่อยู่24ชั่วโมงเขาบอกว่าถ้าใครเป็นคนไทยแม้ว่าจะถือพาสปอร์ตต่างชาติก็ตามไม่ต้องแจ้งเขาพูดอย่างนี้เขาบอกว่าสามีเราที่เป็นอเมริกันแต่เราก็ถือพาสตัวเราเองก็มีทั้งพาสอเมริกันและไทยก็ถือพาสอเมริกันเข้าไทยค่ะเวลาเข้าตม.เขียนปกติเลยว่าบ้านเราที่อยู่ของเราจังหวัดบ้านเราเขาแค่ถามสามีว่าบ้านอยู่ที่ไหนสามีก็พูดภาษาอังกฤษบอกจังหวัดที่เมียอยู่ไปบ้านเลขที่ตำบลอำเภอครบแสตมป์ให้เข้าเลยอันนั้นคือเรื่องผ่านตม.นะผ่านตม.นี่คือยังไงก็โอเคอยู่แล้วแต่อันนี้เราพูดถึงเรื่องการแจ้งที่พักภายใน24ชั่วโมงนะครับซึ่งก็มีทั้งคนบอกว่าต้องทั้งคนบอกว่าไม่ต้องคือถ้าต่างชาติน่ะต้องอยู่แล้วชัวร์แต่เกิดว่าคุมเครือก็คือคนไทยที่อาจตอนนี้อาจจะพาสปอร์ตไทยหมดอายุอาจจะคิดจะเข้ามาทำในไทยทีหลังแต่ตอนนี้ใช้พาสปอร์ตต่างชาติเข้ามาอันนั้นที่ยังคุมเครือว่าต้องหรือไม่ต้องก็แนะนำว่าควรให้ทางบ้านเนี่ยโทรถามตม.ที่เราจะไปคุยกับเขาอะว่าตกลงต้องหรือไม่ต้องคือสาขานั้นจะชัวร์สุดเพราะว่าระบบราชการของไทยเนี่ยก็เขาก็จะไม่รู้เหมือนกันนะเคยมีคนพูดอยู่เหมือนกันว่าใครที่มาด้วยวีซ่านอนโอที่จะอยู่ได้90วันต่อได้อีก1ปีเนี่ยแล้ววงเล็บถ้าครบ1ปีอีกรอบนึงเนี่ยทำไงต้องกลับประเทศเหรอบางคนขายทรัพย์สินทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะมาอยู่ไทยแล้วทีนี้ต้องออกจากประเทศไทยกลับไปไหนล่ะซึ่งตรงนี้เราก็สงสัยนะครับไม่มีที่ไหนเขามีลายลักษณ์อักษรบอกเลยในหน้าเว็บของตม.หรือของหน่วยงานอะไรเนี่ยแต่มีคนบอกว่าต่อได้เรื่อยๆหมายถึงว่าอยู่90ก่อนด้วยวีซ่าขอวีซ่านอนโอคือมีทะเบียนสมรสแล้วขอวีซ่านอนโอเข้ามาปุ๊บอยู่ได้90วันแล้วก็ไปต่ออายุที่ตม.อีก1ปีแล้วตอนจะครบไอ้1ปีรอบหลังเนี่ยมีคนบอกนะครับซึ่งออฟไม่ได้คอนเฟิร์มว่าถูกนะอยากให้เพื่อนๆที่รู้เรื่องนี้เนี่ยช่วยมาให้ข้อมูลนิดนึงว่า
พอตอนครบ1 ปีรอบเนี้ยคือต่อแล้วได้1 ปีแล้วตอนจะครบไอ้1 ปีเนี้ยต่อได้อีกไหมหรือเขาต้องออกไปเพราะไม่มีหน้าเว็บของหน่วยงานไหนที่เขาบอกซึ่งถ้ามันต่อไม่ได้เนี่ยก็แปลกๆแหละก็อย่างที่บอกอะขายทรัพย์สินมาซื้อบ้านซื้อที่ดินอะไรไม่มีบ้านของประเทศตัวเองแล้วเพราะขายมาแล้วหรืออะไรเงี้ยแล้วจะให้เขาออกไปไหนล่ะเรื่องตั๋วเครื่องบินก็มีทั้งคนโดนและไม่โดนนะครับอันนี้บอกว่าโดนแล้วค่ะเมื่อวานลูกสาว6 ขวบถือพาสฝรั่งเศสไม่ผ่านหมายถึงว่าสายการบินนะไม่ให้ขึ้นเพราะว่าจํานวนวันเกินสายการบินเข้มงวดมากกว่าเมื่อก่อนอีกค่ะสายตุรกีฮะเทอร์กิชเนี่ยเหรอคือเทอร์กิชแอร์ไลน์เข้มงวดเหรอโอ้ก็เนี่ยคือจำนวนวันเกินก็หมายความว่าเกิน30ไงมาด้วยฟรีวีซ่าใช่ไหมก็เลยบอกว่าถ้าใครกังวลนะครับก็จองมาแบบ30วันก่อนวันไปกับวันกลับอ่ะรวมแล้วไม่เกิน30ไอ้วันถึงไทยจนถึงวันที่กลับออกจากไทยเนี่ยไม่เกิน30ก่อนแล้วก็เดี๋ยวตอนต่อวีซ่าขออยู่ต่ออะไรก็ค่อยไปเลื่อนตั๋วเอาทีหลังหรือมีอีกแท็กติกนึงถ้าใครมั่นนะก็ซื้อแค่หมายถึงว่ากะอยู่ยาวนะก็ซื้อแบบขาเดียวแต่ว่าถ้าสายการบินเขาบอกว่าต้องมีขากลับหัวเด็ดตีนขาไงก็ต้องมีขากลับก็มันไม่ได้หมายความว่าเราต้องกลับมาประเทศเราอย่างเดียวนี่อย่างเคสนี้ฝรั่งเศสไม่ได้หมายความว่าตั๋วกลับจะต้องมาฝรั่งเศสอย่างเดียวนี่เป็นตั๋วออกไปมาเลเซียหรือไปลาวหรือเวียดนามก็ได้ก็ค่อยไปยืนซื้อไอ้โลคอสเอาให้เขาดูก็ได้ประมาณว่าฉันไม่อุดหนุนแกหรอกแกมันไม่อัปเดตอะไรเงี้ยสายการบินนี้ฉะนั้นขากลับฉันไม่อุดหนุนแกหรอกฉันซื้อโลคอสออกไปประเทศเพื่อนบ้านใกล้ๆก็ได้ยังไงก็ออกเหมือนกันนะใช่ไหมแล้วฟรีวีซ่าหมายถึงว่าไม่ได้ขอวีซ่าเข้ามาแต่เราก็ดันอยู่เกินเวลาไป6วันแล้วจะไปขอต่อกับตม.ใกล้บ้านจะมีปัญหาไหมตอนขึ้นเครื่องใครรู้ช่วยบอกด้วยหมายถึงว่าเขาก็มาแบบฟรีวีซ่า30เสร็จแล้วเขาก็บังเอิญว่าเกินวันของฟรีวีซ่ารอบแรกไป6วันแล้วค่อยไปขออยู่ต่ออีก30วันรอบ2แล้วเขาก็กลัวว่าตอนขากลับขึ้นเครื่องจะโดนอะไรเรื่องตม.ไหมเอาว่าไม่ถ้าตม.รอบ2ที่ให้ต่อวีซ่าเขาไม่มีปัญหาอะไรนะเพราะว่าไอ้ตอนเกินนี่นะครับเพื่อนๆไม่ต้องไปกลัวเพราะว่าเขาอย่างมากก็แค่ปรับหมายถึงว่าโดยรวมทั้งหมดอะต่อวีซ่ามาแล้วก็ยังอยู่เกินอีกหรืออะไรเงี้ยเขาก็แค่ปรับวันละ500แต่ว่าถ้าอยู่นานเกินไปสักเกิน40วันน่ะอันนั้นถึงจะมีปัญหาถ้าเกินไม่กี่วันน่ะเขาก็แค่ไปจ่ายค่าปรับวันละ500เท่านั้นเองคูณจำนวนวันที่เราอยู่เกินอันนี้เรื่องตั๋วเครื่องบินก็มีปัญหาอีกลูกแฟนกับลูกใช้พาสของเบลเยียมเข้าไทยอยู่36วันต้องขอวีซ่าไหมพอดีว่าจองตั๋วแล้วไปกลับไม่รู้ต้องขอวีซ่าไหมไม่ต้องขอแต่ว่าไปเนี่ยคำตอบเขานี่ก็มีคนตอบพาสต่างชาติเกิน30วันไม่มีวีซ่าไม่ได้บอร์ดดิ้งขึ้นเครื่องนะหมายถึงถ้าไปเจอสายการบินที่เขาเข้มงวดเนี่ยให้ไปขยับตั๋วเหลือ28-29วันแต่ว่าค่าเลื่อนตั๋ว211ยูโรถ้าสายการบินนั้นเขาไม่ได้ให้เลื่อนฟรีไงก็ต้องอาจจะต้องเช็คนิดนึงว่าสายการบินไหนให้เลื่อนตั๋วฟรีบ้างในช่วงเวลานี้หรืออีกแบบนึงถ้าที่ออฟบอกนะครับไม่ได้รับประกันนะแต่ว่าแบบถ้าใจกล้าไงก็ตั๋วเที่ยวเดียวเสร็จแล้วก็ไปเลื่อนเอาไปซื้อตั๋วหมายถึงใครจะอยู่นานนะครับถ้าอยู่แค่36วันนี้คงทำไม่ได้หรอกก็คือถ้าบังคับซื้อขากลับก็ไปซื้อตั๋วของออกประเทศเพื่อนบ้านแทนราคาไม่กี่พันแต่ว่าลักษณะนี้ที่ต้องเลื่อนตั๋วนี่ถ้าไปใช้กับ business class นี่ค่าเลื่อนตั๋วกระอักนะคนละมีคนบอกว่าคนละ800กว่ายูโรสุดท้ายเด็กอายุ11ปีสัญชาติเยอรมันเดินทางพร้อมกับแม่คนไทยแต่จะอยู่ในไทย42วันน้องต้องขอวีซ่าไหมคะเราบินสายการบินไทยออกก็ไม่เกี่ยวกับสายการบินนะเกี่ยวกับเรื่องถ้า42วันก็ไม่ต้องสัญชาติเยอรมันก็ไม่ต้องขอวีซ่าแต่ว่าจะอยู่ตอนเบื้องต้น30วันก่อนแล้วตอนสัก1อาทิตย์ก่อนจะครบ30วันก็ไปขออยู่ต่อที่ตม.ได้ไปจ่าย 1,900 กว่าบาทได้อีก30วันแต่ย้ำเรื่องตั๋วเครื่องบินอย่างที่บอกนะครับว่าวันกลับต้องให้ไม่เกิน30วันก่อนแล้วค่อยไปเลื่อนตั๋วเอาทีหลังไม่งั้นจะมีถ้าจะมีปัญหาก็คือปัญหากับสายการบินนั่นแหละถ้าเจอสายการบินที่เขาโอเคก็แล้วไปแต่สายการบินไม่โอเคบอกว่าคุณต้องตั๋วต้องไม่เกิน30ปุ๊บเราก็ต้องไปเลื่อนทีหลังอยู่ดีครับตรงนี้ก็อยากให้เพื่อนๆที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรอะซื้อตั๋วเครื่องบินมา
ยังไงคือซื้อมาเกิน30ไหมแล้วเจอสายการบินเขาว่ายังไงบ้างหรือเปล่าหรือว่าอื่นๆอ่ะเด็กนะเด็กที่มีสูติบัตรไทยแล้วยังไงจะต้องขออยู่ต่อไหมหรือว่าจะได้สิทธิ์ไปจนถึงอายุ15ไม่ต้องไปขออยู่ต่ออะไรเหมือนผู้ใหญ่เลยอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็มีอีกหลายเรื่องที่เรายังไม่รู้เพราะว่าของหน่วยงานไทยเนี่ยเขาจะชอบจะคุมเครือถ้าเป็นของสถานทูตน่ะเขาจะมีลงไว้หน้าเว็บค่อนข้างดีวงเล็บเป็นเพราะว่าเป็นราชการไทยแต่ทำงานต่างประเทศแต่ราชการไทยทำงานไทยเนี่ยรายละเอียดค่อนข้างกระจัดกระจายมากแล้วก็ถามอะไรไม่เคยตอบยกเว้นแต่ว่าเพื่อนๆจะโทรไปถามที่อยู่ใกล้ๆบ้านเราเองอาจจะได้รับสายแล้วก็ตอบนะครับครับก็ตอนนี้คิดเห็นยังไงหรือมีอะไรแนะนำก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ